หยิบได้เลยค่ะกะเพราทอดค่ะนะจ้าหยิบได้เลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราเริ่มแจกกะเพราแล้วแจกกันไปได้สักพักแล้วนะคะอันนี้เก็บตกเพราะว่าคนลุมเยอะมากนะคะอันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเป็นวันนี้ตามที่ได้แจ้งบอกบุญไปเมื่อวานนะคะเป็นกะเพราเดิมบางนะคะนี่นะเรานำมาแจกทุกท่านที่ร่วมบุญกันนะคะในงานกฐินเนาะต้องบอกว่างานก่อนกฐินนะคะแล้วก็แจกเรื่อยๆนะคะเริ่มแจกตั้งแต่เที่ยงนะคะเนาะจำนวน100ถึง150กล่องโดยประมาณนะคะอยู่ที่ว่าน้องๆเตรียมมา150กล่องนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะโอเคเดี๋ยวมาเราคุยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่ติดตามไลฟ์วิดีโอนะคะเน็ตเองถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่กำลังมาหรือว่ามาถึงแล้วนะคะก็สามารถมาได้บริเวณโรงอาหารนะคะเรามากินข้าวด้วยกันเนาะอันนี้ให้น้องทำพิเศษให้นะคะเป็นกะเพราหมูไข่ดาวสุกๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ดวงเดือนสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์คุยด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอยื่นไม้ให้อาจารย์ก่อนสักครู่นะคะให้อาจารย์ดูก่อนกดเพจให้หน่อยเดี๋ยวดูอยู่อาจารย์พลหนเศรษฐีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์นะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยครับโอ้นี่ลงเป็นร้อยละมั้งหมดไปเท่าไหร่เราไม่รู้โอ้หมดนี้เป็นร้อยโอ้แจกเกือบร้อยแล้วนะแจกแป๊บเดียวแจกเกือบร้อยกล่องไปแล้วนี่ทยอยมาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันกฐินเนาะวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันก่อนกฐินของวัดทุ่งเศรษฐีจะมีการทอดกฐินวันที่5พฤศจิกายนปี66นี้แหละเนาะพรุ่งนี้ทอดกฐินวันนี้เป็นวันเตรียมงานซึ่งสาธุชนเนี่ยสาธุชนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านหลวงตาเทพพฤทธิ์ย้ําแดงเนี่ยนะครูบาอาจารย์ใหญ่มาทําร่วมกันทําบุญในวันนี้เนาะทยอยกันมานะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยในปีนี้ก็อาจารย์พลแล้วก็คณะลูกศิษย์เนาะในนามชมรมโหรเศรษฐีอาจารย์พลแล้วก็คณะลูกศิษย์ในนามชมรมโหรเศรษฐีก็ทำการร่วมเงินกันเนาะทั้งมีการรวมเงินจากให้เช่าสีพึ่งหรืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็มีการบริจาค กันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำบุญนะครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นก็คือโรงทานกะเพรานะครับโรงทานกะเพราผัดกะเพราเดิมบางเหรอทำไมชื่อเดิมบางเป็นชื่อของอำเภอของสุพรรณครับผมอำเภอเดิมบางแล้วคนสุพรรณเหรอไม่ครับเจ้าของแบรนด์คนสุพรรณครับอ๋อที่ขอนแก่นนี่แหละครับอ๋อคนขอนแก่นเบาเล่าได้เนาะได้ครับโอ้โหบอกไอ้ซีเอาคุณแผนพักคุณแผนมาให้นะคุณแผนนี่ยกมาทั้งรถเลยอย่างนี้นะมาทั้งรถเลยนี่มาทั้งรถเลยนี่โรงทานเราชมรมโหรเศรษฐีนะครับชมรมโหรเศรษฐีมาทั้งรถเลยนี่วัยรุ่นสร้างตัวมากนี่วัยรุ่นสร้างตัวไหมรวยๆนะเนี่ยเห็นไหมในประกอบอาหารกันอย่างนี้นี่แจกกันเยอะแล้วแจกกะเพราไปร้อยกล่องนะทุกท่านนะครับแจกกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีโรงทานอื่นวันนี้วันที่4พฤศจิกายนเดี๋ยวจะทอดกฐินกันวันพรุ่งนี้วันที่5วันนี้ก็ประมาณยังต่ำน่าจะ150กล่องยังต่ำคือตั้งใจว่าจะมาเลี้ยงทางเจ้าหน้าที่เอามาเลี้ยงทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติโยมที่เขามากอดวันงานทุกอย่างก็ได้รับการช่วยเหลือเนาะการสนับสนุนการช่วยเหลือจากนี่ไงน้องเจ้าสัวเศรษฐีน้องเจ้าสัวเศรษฐีน้องขวัญกุมารทองช่วยเหลือช่วยหาเงินมากนี่เจ้าสัวเนาะก็ดีใจเนาะได้ทำบุญกันกับคณะลูกศิษย์ลูกหา
เดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะทยอยกันมานะครับโรงทานที่เราทำเนี่ยในนามชมรมโหรเศรษฐีก็จะมีพวกกะเพรากะเพรากินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกมีโรงทานกะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่พวกกะเพราแล้วก็แล้วก็จะมีขนมจีบซาลาเปาอีกขนมจีบซาลาเปานะครับกะเพราข้าวหมูทอดด้วยกะเพรารู้สึกว่าจะ 5,000 กว่าใช่ไหมงบตั้งมาแล้วก็ฮะ 7,500 เฉพาะกะเพรา 7,500 เพราะกะเพรา 7,500 แล้วก็จะมีขนมจีบซาลาเปาอีก 10,000 กว่าบาทประมาณ 12,000 แล้วจะมีข้าวหมูทอดหมูทอดหมูฝอยอีกประมาณอีก 5,000 เนาะขั้นต่ำแล้วก็มีวุ้นของคุณพลอยเนี่ยมาจากสกลนครอีกประมาณ 4,000 แล้วก็จะมีแล้วก็อาจารย์หยกก็จะมาช่วยเรื่องน้ำกาแฟอะไรต่างๆแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนี้อีกนะเดี๋ยวดูก่อนดูหน้างานก่อนดูหน้างานก่อนนะครับแล้วก็มีพานพุ่มอีกหลายหมื่นเนาะพานพุ่มที่ถวายปัจจัยเอาใช่ไหมกินอยู่นั่นอ่ะพานพุ่มถวายปัจจัยถวายกฐินอีกหลายหมื่นก็รวมๆแล้วน่าจะ 8-9 หมื่นน่าจะได้ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวสรุปยอดอีกทีนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาเงินทุกบาทก็เอามาเฉลี่ยทำงานทำการช่วยเหลือพระศาสนาเนาะช่วยเหลือพระศาสนาทำไมต้องเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่คือวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาจารย์พลเนาะที่นี่คือวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงตาเทพฤทธิ์ดันแดงเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เนาะมีบารมีมากเนาะใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นพระโพธิญาณเนาะท่านเป็นพุทธภูมินะครับท่านเป็นพุทธภูมิฮะซื้อฟรีนะไม่ได้ขายแจกฟรีเอามีอีกไหมกำลังเดี๋ยวแป๊บนึงเอากินกล่องนั้นก่อนเดี๋ยวกำลังทำสดๆเลยหรือจะกินกล่องนี้เพิ่งแกะได้ไหมเดี๋ยวของน้องแล้วน้องเขากินตลอดเอากินก่อนมันทำร้อนถ้าทาง150จะไม่พอไม่พอแน่ๆตอนนี้หมดแล้วเผลอน่าจะ300ที่3เดี๋ยวจะต่อเอาเลยเดี๋ยวกำลังทำน้องร้อนๆพี่เดี๋ยวร้อนๆกำลังทำนะปังมากเพราะว่ามีพนักงานขายเดี๋ยวเอากล้องมาซูมพนักงานขายหน่อยสิมีพนักงานในการแจกนี่มีพนักงานเกี้ยงมากเลยพนักงานก็ใส่กางเกงแดงด้วยพนักงานใส่กางเกงแดงมีพนักงานแจกเจ้าสัวโภชนาการเจ้าสัวโภชนาหมดแล้วนะคะเจ้าสัวโภชนาการทำการแจกตั้งแต่จะแจกตั้งแต่สิบนาฬิกาแล้วค่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังผัดครับอร่อยรับประกันมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีเนาะก็ขอเชิญชวนทุกท่านใครที่มาใกล้ใครที่มาอยู่บริเวณขอนแก่นก็มาร่วมงานได้แล้วก็ลูกศิษย์ก็กำลังทยอยกันมานะครับกำลังทยอยกันมานะครับเดี๋ยวเอาไปขึ้นไปดูที่กะเพราหน่อยไหมนี่ดูนี่ทำสดๆน้องถ้าทาง150จะไม่พอถ้าวิ่งไปซื้อมานี่มันจะทันไหมทันครับพี่ทันใช่ไหมรอบเย็นเพราะว่าไม่จะหมดแล้วเนี่ยครับอันนี้หมดกี่กล่องแล้วคะผมทำไป100กล่องครับร้อยกล่องแรกร้อยกล่องแรกแล้วโรงทานเราขายดีมากเลยไม่เหลือกล่องมาอันนี้แพ็คจะมี100ใบครับไปซื้อมาทำต่อก็ได้เนาะเพราะว่าคนจะมาแล้วก็ตอนเย็นจะมีพิธีบวงสรวง4โมงเย็นถึง2ทุ่มจะบวงสรวงกันผัดกันสดอร่อยค่ะยาวๆไปค่ะเดี๋ยวที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินของพี่นี่แหละเนาะเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเงินของอาจารย์นี่แหละอาจารย์เอาไปเลยตัดงบตัดไม่ใช่จัดงบชมรมนะงบของอาจารย์ เดี๋ยวอาจารย์ทำบุญเพิ่มอาจารย์ทำบุญเพิ่มตัดอีกนี่นะคะเสื้อของเรานะคะใครยังไม่ได้สั่งจองบ้างเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวพี่ทำเพิ่มอีก100กล่องแล้วกันอีก100กล่อง100กล่องก็5,500 เนาะอันนี้แจกใช่ไหมอันนี้ของน้องแล้วมันไม่ได้แจกแต่ถ้าทุกคนจะร่วมเพิ่มได้ไหมคะได้อนุโมทนาบุญด้วยเดี๋ยวทำเพิ่มอีก100กล่องอีก5,500
อีก 5,500 ของแล้วหมดแล้วมีแต่ขายดีเออจะขอร่วมเพิ่มได้ไหมจะปิดมือยางอย่างเงี้ยค่ะเสียงน่าจะไม่เข้านะก็เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวบอกให้น้องเขาไปเตรียมของมาเพิ่มอีก100กล่องเนาะ100กล่องอีก 5,500 ไม่รู้จะพร้อมอาจจะไม่พอก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีจะมีขนมจีบซาลาเปาช่วงเย็นแล้วก็ข้าวหมูฝอยด้วยมีของเราจะมีขนมจีบซาลาเปาข้าวหมูฝอยในช่วงเย็นเดี๋ยวลูกศิษย์มาช่วยกันแจกลูกศิษย์มาเพิ่มในกำลังเริ่มมากันนะลูกศิษย์ใกล้ถึงกันหลายคนละเนาะโอเคก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ได้ร่วมบุญกันนะครับจะได้มาหรือไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะขอให้ทุกคนมีส่วนในบุญทั้งหมดนะครับทำความดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะรับใช้ครูบาอาจารย์เนาะรับใช้ครูบาอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับอะไรเป็นความดีก็ให้อยู่กับทุกคนนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะทำการไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับเนาะเอาตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับแอดมินไม่มีเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวหมดแล้วเกลี้ยงโต๊ะเลย100กล่องเกลี้ยงโต๊ะเดี๋ยว150แจกอีก50ก็เป็นเพิ่มอีก100ก็เป็น150นะครับเดี๋ยวว่างๆก็ใครไม่ได้มาก็ดูในติดตามในช่องเพจนี้นะครับในเพจนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะสวัสดีครับ